สวัสดีคุณเพื่อนด้วยนะครับอยู่กับผมเอรันล่าดูโตนะครับก็คลิปวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนทำโอเวอร์เฮด UI กันเองเนาะหรือก็คือ UI แบบพวกแอดมินพวกยศแอดมินยศโอนเนอร์อะไรประมาณนี้นะก็ไม่รอช้าเรามาดูวิธีทำกันเลยฮะอย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องมีตัว UI บนหัวคาแรคเตอร์ก่อนใช่ไหมเราก็ต้องผมจะทำการเสกพาร์ทมาเนาะแล้วก็ผมจะเพิ่มกดบวกที่พาร์ทฮะผมจะเพิ่มบิลบอร์ด UI ขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เลยบิลบอร์ด UI แล้วก็เพิ่มเท็กซ์เข้าไปถามว่ามันคืออะไรมันคือไอสิ่งที่จะโชว์บนหัวเราแล้วก็เนี่ยเนาะเห็นไหมฮะมันจะเป็นแบบนี้นี่มันจะเป็นแบบนี้ต่อไปก็ทำการแต่งฮะเราจะให้บิลบอร์ดมันใหญ่ขึ้นเนาะก็จะเนี่ยมาดูที่ property ตรงนี้ property โอเคมาดูที่ไซส์ผมจะเอาไซส์สัก500โอเคปึ๊บแล้วก็นี่200อาจจะเอากว้าง500สูง200แล้วก็ขยับให้มันขึ้นมาข้างบนสัก2วานนี้เราจะได้วานนี้โอเคต่อไปเทคเทคก็เอาไซส์เหมือนเมื่อกี้500แล้วก็200ปึ๊บโอเคประมาณนี้แล้วก็ปรับเอาแบ็กกราวด์ออกโอเคแล้วก็เทคสเกลโอเคแล้วก็หาฟอนต์ใส่เอาเป็นอันนี้แล้วกันนี่โอเคผมก็จะตั้งไปว่ายศโอนเนอร์แล้วกันประมาณนี้ยศโอนเนอร์สุดหล่อเนาะก็โอเคก็เอาตกแต่ง UI นะก็เอาเป็นสีขาวแล้วกันขอบดำด้วยประมาณนี้ได้แล้วฮะยศโอนเนอร์ขออนุญาตใส่สีแป๊บนึงเดี๋ยวมันไม่เท่เดี๋ยวมันไม่เท่ฮะขออนุญาตใส่สีที่มันแบบที่มันแจ่มๆหน่อยครับสีเขียวแล้วกันเขียวเหลืองโอ้โหโคตรยาเลยนะไม่เป็นไรนี่เขียวเหลืองมานี่โอเคพอเราได้ UI ของเราเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเนี่ยผมได้ผมทำตัว overhead เสร็จแล้วเนาะนี่ก็จะได้ประมาณนี้ต่อไปเนี่ยก็มาที่ billboard นะผมจะเปลี่ยนชื่อเป็น overhead UIโอเคอยู่ไอวันนี้โอเคทีนี้เมื่อเราได้ตัว UI เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเอาไอตัว UI เนี่ยใส่เข้าไปใน Replicate Storage ตรงนี้ส่วนพาร์ทนี้ก็ลบทิ้งได้เลยต่อไปฮะมาดูที่ Server Script Service กดบวกฮะแล้วก็เพิ่ม Script ธรรมดาขึ้นมาแล้วก็เริ่มโค้ดตามผมนะฮะอย่างแรกเราจะจับตัว Replicate Storage ก่อนแล้วก็จะเป็น Local Ref แล้วกันเนาะ Replicate Storage ก็คือตัวก็จับตัวตรงนี้ต่อไปคือ Overhead UI ก็Overhead UI เท่ากับเล็บเว็บฟอร์ชัยเพราะว่าเฮียยูไอก็คือจับตัวนี้ต่อไปฮะอินเสิร์ตเพลเยอร์กับเพลเยอร์แอดก็คือเมื่อเพลเยอร์เข้าเกมมาเนี่ยฟังก์ชันเพลเยอร์นะครับเพลเยอร์เมื่อเพลเยอร์เข้าเกมมาเราก็จะใส่ก็จะรันคำสั่งเพลเยอร์เพลเยอร์ก็ใส่ตัวว่าเพลเยอร์เพลเยอร์แบบเราจะใช้คาแรคเตอร์แอดแอปเดตนี่คาแรคเตอร์แอปเดตก็คือเราจะเจาะเข้าไปในคาแรคเตอร์ของเพลเยอร์ประมาณนี้ก็ไอคอนเน็กต์ฟังก์ชันคาแรคเตอร์โอเคประมาณนี้โอเคถ้าเร็วไปขออภัยด้วยครับโอเคเราได้เสร็จแล้วเอ้ยโอเคก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้เราก็จะพิมพ์ตัวว่านี่ฮะตัว overhead UI แล้วก็ overhead UI โคลนทำการโคลนเสร็จปุ๊บก็เอามันอะไปใส่ในคาแรคเตอร์แบบเทสก็คือเนี่ยโคลนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอาไปใส่ในตัวคาแรคเตอร์ของเราโอเคฮะแค่นี้เองฮะเสร็จแล้วนี่โค้ดเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคมาลองรันกันดูฮะลองรันกันดูฮะโอเคฮะสังเกตได้ว่านี่ฮะมีคำว่า owner ขึ้นมาบนหัวแล้วแค่นี้ฮะระบบง่ายๆฮะหรือเราจะเปลี่ยนเราสามารถเปลี่ยนได้นะอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวเสกพาร์ทมาจำลองก่อนโอเคผมจะเปลี่ยนคำก็ได้นะนี่ฮะมันเป็น owner ใช่ไหมผมจะเปลี่ยนเป็น developer ก็ได้แล้วก็เปลี่ยนสีก็ได้เป็นสีอะไรสีน้ำเงินน้ำเงินม่วงแล้วกันปึ๊บวันนี้อันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็ได้โอเคแล้วก็เอาโอเวอร์เฮดใส่ในอันนี้ส่วนอันนี้ก็ไม่จำเป็นถ้ามันไม่สำคัญก็ลบไปโอเคก็กดเล่นใหม่โอเคฮะนี่ฮะได้แล้วฮะ developer นี่โอ้โหอันเบอร์เริ่มเลยโอเคฮะได้แล้วฮะแค่นี้ฮะก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะก็สอนทำ overhead UI ขอบคุณที่รับชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับ